เจียวกระเทียมก็เหมือนกับเจียวกระเทียมสดนะถ้าเราทำกับข้าวเวลาใช้กระเทียมสดก็ต้องใส่กระเทียมก่อนนี่ก็เหมือนกันเจียวกระเทียมก่อนมันจะหอมแล้วก็ตามด้วยพริกตามด้วยความหวานบางสูตรก็ใช้แป้งมันแต่วันนี้ไม่ได้ใช้แป้งมันนะครับความเค็มเราใส่ทีหลังสุดเพราะเราต้องใส่ไปชิมไปเห็นแล้วมะขามเปียกนี่ต้องไม่ใช่ปลาร้านะมะขามเปียกต้องค่อยๆใส่แล้วค่อยๆชิมไปถ้าหากว่าที่เราคั้นน้ำมะขามเปียกไม่พอเดี๋ยวเราก็เอามะนาวบีบแทนแล้วกันนะครับส่วนน้ำปลาเนี่ยมันก็คือใส่น้อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่พอเติมทีหลังครับก็ผมจะทิ้งให้มันเคี่ยวจนกระทั่งมันงวดได้ที่เหนียวๆแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาราดปลานะครับเนี่ยครับ